คอลเลจเฟิร์นนะฮะเชื่อเกรดไอทีนะครับนี่เป็นเรื่องของประเภทจอของสมาร์ทโฟนนะครับเป็นการนะครับจากรุ่นจอประเภทจอของสมาร์ทโฟนเลือกจอแบบไหนดีเหมาะสำหรับการใช้งานของเรานะครับในหมวดสาระน่ารู้กับไอทีนะครับวันนี้นะครับในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนอกจากขนาดหน้าจอแล้วประเภทของหน้าจอก็มีส่วนสำคัญหน้าจอแต่ละประเภทมีความโดดเด่นและการแสดงผลที่แตกต่างกันนะครับในครั้งนี้จะนำเสนอเรื่องราวของประเภทของหน้าจอและองค์ประกอบอื่นนอกจากคำโปรยโฆษณาทางการตลาดถึงขนาดหน้าจอและแต่ส่วนของหน้าจอปัจจุบันผู้ผลิตมือถือแจ้งเพียงข้อมูลแค่ขนาดหน้าจอแต่ว่าจอภาพแต่ละประเทศมีความคือแบบจอแต่ละประเภทนั้นมีความสดของสีต่างกันนั่นเป็นเพราะว่าประเภทของจอนั้นแตกต่างกันนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อจึงไม่ใช่แค่ดูจำนวนพิกเซลเพียงอย่างเดียวควรพิจารณาจากจอภาพที่เหมาะสมการใช้งานจริงด้วยนะครับเมื่อถึงในปัจจุบันมีหน้าจอหลายประเภทและมีหลายปัจจัยแต่ในเว็บไซต์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนไม่ได้แจ้งหน้าจออย่างละเอียดนะครับผมผู้เขียนจึงใช้วิธีเข้าไปดูเว็บที่บอกสเปคอย่างละเอียดเช่น GSM มาarena.com ซึ่งบอกพี่หน้าจออย่างละเอียดไว้นะครับหน้าปัจจุบันหน้าจอสัมผัสมี2ประเภทหลักคือ capacitive และ resistive นะครับซึ่งจอแบบ capacitive เนี่ยเป็นจอสัมผัสที่ใช้นิดแต่เป็นการส่งผ่านไฟฟ้าที่จากนิ้วมือไหนจอแบบ resistive เป็นหน้าจอที่สัมผัสโดยใช้แรงกดจากนิ้วของเราซึ่งจอแบบ capacitive touch ง่ายกว่าจิ้มมือบอกก็สามารถสั่งงานได้นะครับในขณะที่จอ iPad Pro ที่เราใช้ Apple Pencil เขียนจอได้นั้นทาง Apple ได้บอกว่าเป็นหน้าจอภาพแบบ Retina ประเภท LED Backlit ที่รองรับ Multi Touch คือการแตะที่หน้าจอได้หลายจุดพร้อมกันจอสวยคมชัดนะครับจากข้อมูลจากเว็บไซต์ GSM Marina ยกตัวอย่างหน้าจอของApple iPad 9.7 2018ใช้หน้าจอแบบ capacitive เพื่อหน้าจอแบบ LED backlit IPS LCD เส้นผล 16mm หรือ16ล้านสีที่น่าสนใจคือนอกเหนือจาก resolution ก็คือค่า PPI หรือ pixel per inch ในการแสดงผลจำนวนเม็ดพิกเซลต่อพื้นที่ที่แสดงผลหน้าจอขนาด1ตารางนิ้วซึ่งหากใน1ตารางนิ้วใช้พิกเซลได้เยอะเราก็จะเห็นจอคมชัดความละเอียดสูงมากมือถือที่มีค่า PPI สูงในปัจจุบันก็นี่คือ Sony Xperia XZ Premium นะครับจอมือถือประเภทต่างมีอะไรบ้างจอ TFT ที่นี้จากมือถือฟีเจอร์โฟนในสมัยที่เริ่มใช้หน้าจอสีได้มีการเพิ่มจำนวนสีขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มความคมชัดขึ้นมาเรื่อยๆจอ TFT LCD ย่อมาจาก Thin Film Transistor ถ้าเรากดบนจออย่างแรงจะเห็นมีเม็ดน้ำสว่างขึ้นบนจอแล้วก็จางหายไปนะครับจอ TFT ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นพวกแบตเตอรี่เยอะแบตหมดเร็วผู้ผลิตมือถือจึงหามิงว่าหาจอภาพที่แสดงผลสีสดใสคมชัดแต่ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับสำหรับจอภาพต่างในปัจจุบันเราจะเห็นชื่อเรียกเป็นทางการตลาดถ้าตามตรงก็คือแบรนด์มือถือแต่แบรนด์ไม่ได้ผลิตจอแบรนด์ของใครของมันนะครับแต่สั่งจากซัมซุงและ LG ผลิตจอให้นะครับแม้แต่เพื่อนเองก็ยังไปซื้อจอจากซัมซุง LG Sharp ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ผลิตจอให้แบรนด์มือถือต่างๆแล้วก็ยังผลิตสมาร์ทโฟนในแบรนด์ตัวเองด้วย Apple เองก็ใช้จอ Sharp และ Samsung ในการผลิตจอ iPad Proซึ่งเป็นจอสีสวยที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอย่างไรก็ตามด้วยชื่อทางการตลาดจะมีการพูดถึงจอแบบ Super AMOLED หรือ IPS LCD ดีกว่ากันนะครับจุดคร่าวๆ ของ TFT IPS และ Super AMOLED อะไรดีกว่ากันต้องถามหมายว่าจอแบบไหนเหมาะสำหรับใช้งานแล้วก็กันจะเหมาะสมกว่านะครับจอแบบ TFT Displayเห็นได้ในมือถือระดับล่างราคาประหยัดจอไม่สวยคมทัชไม่ลื่นนะครับจอแบบ IPS LCD Display ต้องไม่เห็นจอแบบ IPS บน iPhone iPad
และมือถือหลายรุ่นจอสวยคมบัดตาดูมีสีสันเป็นธรรมชาติใช่ครับจอแบบ AMOLED Display เห็นในมือถือรุ่นท็อปจอสวยคมชัดบัดตาสีสันสดใสใครชอบถ่ายรูปดูรูปได้จอสวยไม่ดูรูปก็สีสวยสดแต่พอมาดูบนคอมเสียอาจจะไม่เหมือนจอมือถือจอสว่างกว่าแบบ IPS LCD แต่บางคนอาจไม่ชอบแสบตาสดเกินแต่ข้อดีแบบข้อดีของจอนี่คือประหยัดพลังงานยิ่งส่วนไหนแสดงผลสีดำยิ่งใช้พลังงานน้อยมากครับส่วน Apple ใช้จอแบบ IPS หรือ In-Play Switching มานานแล้วสีสวยกว่าสดกว่ามุมมองกว้างกว่าหมายถึงมองข้างๆได้ภาพคมชัดมีมิติไม่ใช่แค่มองแนวตรงหลักการใช้คือ2ทรานซิสเตอร์ในแต่ละพิกเซลทำให้ได้ภาพที่สว่างสดใสกว่านะครับมือถือใช้หน้าจอ IPS LCD เท่าที่ดูจาก GS Arena with Sony Xperia XZ2 Premium นะครับขณะที่หัวเว่ย P20 ใช้จอแบบ LTPS IPS LCD ส่วนหัวเว่ย P20 Pro เป็นจอแบบ AMOLED ส่วนจอ Samsung Galaxy S9 และ S9 Plus เป็นจอแบบ Super AMOLED นะครับในขณะที่ iPhone 8 Plus ใช้จอ LED Backlit IPS LCD นะครับส่วน iPhone X ใช้จอแบบ OLED แบบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นจอแสดงผลแบบ Super Retina ออกแบบโดย Apple ส่วน OnePlus 6ใช้จอแบบ Optic AMOLED นะครับจะเห็นได้ว่าราคามือถือก็สัมพันธ์กับประเภทของหน้าจอด้วยกันนะครับส่วนจอแบบ IPS Neo นี่ก็เป็นอีกการพัฒนาหนึ่งเจ้าของเทคโนโลยีคือ JDI มีกว่าจอ IPS LCD แบบปกติเช่นจอของ Huawei P9 ซึ่งดีกว่าจอ IPS LCD แบบปกติเช่นหน้าจอของ Huawei P9 นะครับมือถือเรื่องต่างและความละเอียดของหน้าจอนะครับตอนนี้จอสมาร์ทโฟนในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับจอที่มีความละเอียด 720p หรือ HD และ 1080p หรือ Full HD นะครับภาษาสเปคเขียน FHD ส่วนจอ 2K ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในที่จอ 4K Ultra HD และ True 4K นั้นจะมีให้เห็นน้อยรุ่นมากๆทั้งนี้คอนเทนต์เนื้อหา 4K ที่เสิร์ฟบนมือถือยังไม่มีให้เลือกชมมากนะนอกจากรับชมผ่าน YouTube 4K หรือโหลดหนัง 4K ลงไปในมือถือโดยตรงนะครับ Contrast Ratio Brightness Contrast Ratio Refresh Rate sRGB HDR เราพูดถึงเวลาจอไปแล้วแต่อีกปัจจัยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Contrast Ratio และ Brightnessเพราะการใช้งานกลางแจ้งหรือแสงแดดจ้ามือถือเราจะสู้แสงได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแบบ Super AMOLED HD IPS Super LCD Retina IPS หรือจออื่นเคลมว่าจอสวยก็เพราะเราดูในห้างในอาคารแต่ถ้าเอาไปใช้กลางแดดข้างนอกแล้วก็การแสดงผลจะเป็นอย่างไรถ้าอาชีพใครต้องอยู่กลางแดดเป็นประจำและต้องจำเป็นต้องใช้มือถือด้วยเอาง่ายๆสายงานก่อสร้างอาคารมีแสงสว่างเข้ามาตลอดการใช้งานจริงควรกำหนดเรื่องการสู้แสงด้วยนะครับ Contrast Ratio เป็นการวัดค่าการแสดงผลส่วนที่มืดที่สุดก็ควรจะมืดและส่วนที่จะสว่างที่สุดก็ควรเป็นสีขาวหน้าจอที่มี Contrast Ratio ดีๆจะให้แสงและสีที่สดใสใครเน้นดูภาพใครเน้นดูวิดีโอก็ต้องพิจารณาไปด้วยนะครับส่วน Brightness ก็เป็นหนึ่งปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพในการแสดงผลของจอภาพสมาร์ทโฟนการตกกระทบบนหน้าจอกับการมองเห็นของสายตาเราวัดแสงต่อตารางเมตรหรือ CD ต่อ M2 โดยมีหน่วยเป็น nits หรือ NT อันถึงตรงนี้แล้วบางคนนึกถึงจอเหลืองเฮ้ยไม่โอเคดิถ้าได้มือถือจอเหลืองโดย Contrast Studio วัดค่า CDM ทับ 2 M2 หน้าจอขาวบริสุทธิ์
และวัด CDM M2 ของสีดำสนิทดำไม่เหมือนตอนปิดจอเพราะสีดำเกิดจากการกำหนดแสงถ้าหน้าจอมีขนาดหน้าจอที่มี100 CDM2 ของสีขาวและ1 CDM2 ของสีดำเราจะอ่านคอนทราสต์เรทิโอว่า100ต่อ1ตัวแรกขาวตัวหลังดำนะครับจากที่เราเคยได้ยินว่าจออัมูเลดให้สีดำสนิทก็เพราะว่าบางพิกเซลที่เป็นสีดำสามารถปิดสวิตช์แหล่งกำเนิดแสงได้แต่แต่ละพิกเซลสำหรับการอ่านค่าสีเท่ากับ0จากการอธิบายมาทั้งหมดน่าทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าค่าคอนทราสต์เรทิโอนั้นมีส่วนสำคัญต่อการแสดงผลสีดำบนหน้าจอในขณะที่จอที่แสดงผลมากกว่าย่อมได้เปรียบกว่าจอสวยกว่าบางทีอาจเป็นจอแสดงผลสีดำได้ไม่ดำสนิทอีกเรื่องคือการออกแดดจัดๆการแสดงผลแบบบนหน้าจอเป็นอย่างไรจอที่ดีต้องไม่สะท้อนแสงแดดจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยคือมองยังไงชัดเจนเห็นชัดเจนไม่จ้าไม่อยู่กลางแดดจอที่แสดงผลออกแดดได้ดีก็เหมาะกับคนที่เน้นใช้งานกลางแดดแน่นอนว่าต้องเอาปรับความสว่างหน้าจอสูงสุด100%เต็มนะครับ Response time ถ้าแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการตอบสนองการแตะหรือทัชหน้าจอเป็นหลักมิลลิวินาทีหรือมิลลิเซคันด์หน่วยเป็น ms เช่นการกวาดหน้าจอสามารถสร้างลายเส้นได้ทันทีทันใดเมื่อตอบสนองนิ้วมือหรือปากกาสัมผัสหน้าจอได้ไวขนาดไหนเรื่องเล่นเกมก็สำคัญมากต้องไวตอบสนองได้ดีรวมถึงการแสดงผลที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วยิ่งมีตัวเลข ms น้อยยิ่งเคลื่อนไหวหน้าจอตามนิ้วเราได้ไวและตอบสนองได้ทันทีทันใดหรือเรียลไทม์นะครับ refresh rate ยิ่งใครที่มองหามือถือเล่นเกมต้องดูค่า refresh rate โดยมือถือ Razer Phone 2017มีค่า refresh rate สูงถึง120Hz นี่มีความสามารถในการแสดงผลเกมได้ลื่นมีเฟรมเรทที่สูงขณะที่ iPhone 8 Plus และ Samsung Galaxy Note 8มี refresh rate อยู่ที่ 60Hz อันนี้เรื่องเฟรมเรทผู้เล่นเกมจะเข้าใจกันดีนะครับ Color Space and และ Color Gamut บนหน้าจอมือถือมี3สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Color Space นะครับโดยมี2ปัจจัยคือ Color Space และ Color Gamut โดย Color Space เป็นการจัดการสีเราอาจจะเคยได้ยินความว่า sRGB Adobe RGB IEC 709และ DCI-P 3อาจจะดูเทคนิคนิดนึงแต่เป็นการคำนวณความสุ่มสีโดยทุก Color Space จะมี Color Gamut การเกลี่ยเฉดสีภายในพื้นที่นั้นๆนะครับสำหรับ sRGB ถ้าแปลว่าง่ายคือความสดของสีเป็นความสว่างของหน้าจอ LED โดยก่อนหน้านี้ Sony Xperia XZ รุ่น Premium มีค่าประเมินหรือค่าแสดงผลสีสูงถึง 138% หรือ sRGB 138% นะครับล่าสุด Samsung Galaxy Note 8แสดงผลสี sRGB 141%ซึ่งสูงกว่า Sony Xperia XZ Premium โดยการเลือกหน้าจอมือถือไม่ได้พิจารณาแค่ค่าเดียวดังนั้นเราจึงเห็น Galaxy Note 8จอสวยมากนะครับหากเราต้องการอยากได้มือถือดูหนังเล่นเกมรู้จัก Dolby Vision HDR 10และ Mobile HDR Premium นะครับนอกจากเรื่องประเภทของจอหน้าขนาดหน้าจอความละเอียดแล้วยังมีเรื่องหนึ่งคือจอที่รองรับการแสดงผลแบบ HDR 10ซึ่ง HDR มาจาก High Dynamic Range อันนี้ทำให้ดูหนังเล่นเกมสมจริงกันมากขึ้นนะครับโดยมาตรฐาน HDR นั้นมีทั้ง Dolby VisionHDR 10และ Mobile HDR Premium อธิบายง่ายๆคือการแสดงผลให้การดูหนังดูวิดีโอด้วยสีสันสมจริงอารมณ์ดูจอทีวีเลยนะครับถ้าใครกำลังพิจารณาซื้อมือถือก็น่าจะพิจารณาเรื่องหน้าจอไว้สักหน่อยยิ่งถ้าเป็นหน้าจอ 4K HDR นะครับตอนนี้มี Sony Xperia XZ Premium สมาร์ทโฟนหน้าจอระดับ 4K HDR ตัวแรกของโลกและ Sony XZ2 Premium เหมือนเป็นรุ่นน้องออกมานะครับ
ตอนนี้มีคอนเทนต์ที่เป็น HDR บน YouTube นะครับมากมายดังนั้นการชมแบบ HDR ไม่ได้จำกัดแค่บนทีวีแต่ดูบนมือถือรับ HDR ได้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามือถือที่มี Dual Vision จะแสดงผลสีให้อารมณ์ในการดูหนังได้ดีกว่านั่นเองนะครับถ้าหากอธิบายให้เข้าใจง่าย HDR หมายถึงจอแสดงผลที่ให้สีสดกว่าแสดงผลครบเฉดสีมากกว่าความสว่างความมืดสมจริงเราเริ่มเข้าสู่อารมณ์การเลื่อนหน้าจอทีวีแล้วนะครับในขณะที่โมบาย HDR ให้สีสันสมจริงกว่าโดยการในเราการรับชมภาพยนตร์และเล่นเกมถ้าบอกว่าโมบาย HDR ทำให้คุณได้ประสบการณ์เหมือนดูทีวีหน้าจอ55นิ้วบนมือถือเลยแหละน่าสนใช่ไหมครับแสงผลสีก็ได้ดีเกลี่ยสีก็ได้ดีส่วนไหนต้องการความคอนทราสต์ก็แสงผลได้ดีทั้งนี้อยู่กับคอนเทนต์ด้วยนะครับว่าถ่าย HDR หรือเปล่านะครับสมัย Samsung Galaxy Note 7ที่อดขายไปเพราะเรื่องแบตเตอรี่ร้อนจัดจนเกิดระเบิดพยายามผลักดันโมบาย HDR ขณะที่ LG G6 ก็พยายามผลักดัน HDR 10และ Dolby Vision เช่นเดียวกับทีวี LG การนำจอใหญ่ๆลงมาจอเล็กมีแนวคิดที่เข้าท่ามากนะครับทั้งโมบาย HDR HDR 10และ Dolby Vision แต่เป็นเทคโนโลยีที่แต่ละค่ายพยายามผลักดันโดย Dolby Vision นั้นได้รับการสนับสนุนจาก Apple iTunes เซ็นเนื้อหาบน iPhone 8และ iPhone X รวมไปถึงการดูหนังบน iTunes นั้นรองรับทั้ง Dolby และ HDR ส่วนบน YouTube นั้นก็มีคอนเทนต์ HDR ให้ดูเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าหนังหรือวิดีโอที่ต้องถ่ายด้วยกล้องที่รองรับการถ่ายรูปแบบ HDR เช่นกล้อง Panasonic GH5นะครับปีที่ผ่านมา Ultra HD Alliance ได้ประกาศมาตรฐานที่เรียกว่า Mobile HDR Premium แถมยังผลักดันผู้ผลิตภาพยนตร์ในการแสดงผลหน้าจอเพื่อต่อยอดการแสดงผลแบบ HDR บนอุปกรณ์พกพานะครับแล้วมือถือเก่าจะมีโอกาสได้ดูหนังที่เป็นแบบ Mobile HDR ได้หรือเปล่าเนาะคำถามนี้ดีมากนะครับในทางเทคนิคแล้วเราสามารถรับชมคอนเทนต์ HDR บนอุปกรณ์ที่มีอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยี Dolby Vision บนมือถือนั้นใช้ซอฟต์แวร์ผู้ผลิตก็สามารถประสานกับทาง Dolby ให้เปิดการใช้งานได้แต่ก็จะมีค่าการจ่ายลิขสิทธิ์กันไปนะครับแต่ผู้ผลิตเองก็อยากจะซื้ออยากจะให้ซื้อเครื่องใหม่มากกว่ากันนะครับสำหรับรุ่นมือถือที่รองรับ Mobile HDR นะครับมือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงาน Mobile World Congress 2018ที่รับ Mobile HDR ก็มีดังนี้ Apple iPhone X Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus Apple iPad Pro 2 Generation หรือ2018 LG LG 6 LG V 30 Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S 9Samsung Galaxy S9 Plus Sony Xperia XZ Premium Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ2 และ Sony Xperia XZ2 Compact เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีข้อสงสัยว่าแล้วคอนเทนต์แบบ HDR จะหาดูได้ที่ไหนกันก็ Netflix ไงรองรับ Mobile HDR โดยใช้ LG G6 และอุปกรณ์ Apple ที่รองรับ Dolby Vision ก็ดูได้นะครับถ้าถามว่าอยากได้มือถือเล่นเกมใช้จอ IPS หรือ Super AMOLED ดีนะครับรู้จักมือถือเกมมิ่งอย่าง Razer Phone 2017ใช้จอ IPS ส่วนมือถือ Android รุ่นระดับหมื่นกลางส่วนใหญ่ใช้จอ IPS เท่านั้นในขณะที่ Samsung จะใช้จอแบบ Super AMOLED ซึ่งถ้าถามว่าเราเล่นเกมขึ้นอยู่กับเพียงจอเดียวหรือไม่ต้องบอกเลยว่านอกจากความสวยสดของจอแล้วเรื่องของ refresh rate ก็สำคัญเรื่องค่า contrast ratio ก็สำคัญ response time ยิ่งต้องพัฒนาหรือต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่นั้นแต่หน้าจอแล้วไม่ไปก็จะตายคาเกมง่ายๆแปลและยังมีเรื่องสเปคของ CPU GPU RAMแต่ละเวลาตัวเองหน้าจอและค่าเด่นเป็นปัจจัยประกอบด้วยนะครับจอภาพในอนาคตนะครับเราพยายามผลักดันจอมือถือให้แสดงผลแบบ 4K
ซึ่งตอนนี้มีจอ 4K เห็นกันบ้างแล้วจอทีวีจอคอม 8K หรือ7,680คูณ4,320นะครับปีนี้เราจะเห็นจอแบบโฮโลกราฟิกโดย LED หรือ Red Hydrogen 1นะและจอแบบไหนดีสุดดีจากที่ไล่มาทั้งหมดการซื้อมือถือไม่ได้ดูแค่ขนาดหน้าจอแต่ดูเรื่อง Pixel Contrast Ratio Response Time Refresh Rate เรียกได้ว่าน้องๆมาเลือกซื้อจอทีวีจอคอมกันเลยทีเดียวนะครับจอแต่ละประเภทนั้นก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าจอแบบไหนจะดีสุดแต่เป็นเพราะว่าแต่ละคนใช้งานต่างกันบางคนทำงานเน้นกลางแจ้งก็ควรใช้จอที่มีการแสดงผลกลางแจ้งได้ดีนะครับบางคนเน้นเล่นเกมก็ต้องดู refresh rate ด้วยคนเน้นดูหนังก็ดูตรง HDR ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานแถม1คนพกอุปกรณ์หลายชิ้นมากขึ้นอาจจะมีจอที่เน้นเกมจอที่เน้นทำงานก็เป็นได้นะครับนอกจากการอ่านสเปคอ่านรีวิวแล้วผู้เขียนก็ยังแนะนำให้ไปดูด้วยตาตัวเองมากกว่าเพราะเราได้เห็นหน้าจอมือถือจริงเราชอบแบบไหนก็ให้ไปจับเครื่องจริงที่ร้านได้เลยตอนนี้ร้านใหญ่ล้วนแต่วางเครื่องให้ได้จับเป็นอย่างจุใจอยู่แล้วซึ่งก็เพียงแค่แนะนำโปรสุดท้ายอยู่ที่เราตัดสินใจเองนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบไปมือถือบางรุ่นมีวัสดุอายคอมฟอร์ตภาษาไทยอาจแปลคือปกป้องดวงตาก็คือหลีแสงหน้าจอทำให้เรามองหน้าจอในแสงน้อยได้ดีเช่นลูกนอนแล้วแต่เราทำงานก็คงไปทำงานต่อนะครับเราจะดูมือถือได้โดยต้องแสบตานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแสงสว่างที่เพียงพอในการใช้มือถือก็สำคัญที่สุดครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงเกร็ดไอทีซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของจอมือถือสมาร์ทโฟนนะครับผมให้เหมาะกับการใช้งานของเราหรือการเลือกหน้าจอมือถือนะครับห้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม